เรื่อยๆจบคลิปปุ๊บพี่ไม่ต้องมารีเพย์ดูอีกรอบหรือว่าต้องการจะสื่อสารอะไรวะเฮ้ยช็อตนี้มันคืออะไรวะพี่ต้องกลับไปดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการสื่อสารที่ประสิทธิ์มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการสื่อสารที่มันค่อนข้างจะต้องโฟลว์แล้วมันต้องเข้าใจง่าย